สวัสดีครับพี่ให้เมืองลำพูน่ารักดีวะโคตรเท่เลยอ่ะเวลาคนเหนือพูดลำพูนเขาพูดลำปูนมั้ยลำปูนครับลำปูนละปูนละปูนละปูนตื่นเช้ามาพี่ทำอะไรตื่นเช้ามาทำข่าวไม่แปรงฟันก่อนเนาะไม่แปรงครับก็แปรงทั้งข่าวแล้วเวลาดูยินดีให้ได้จากหัวเราะบ้างไหมครับไม่มีไม่ตลกเลยเหรอไม่ตลกยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาเยือนภาคเหนือกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เรากลับมาเยือนจังหวัดที่ถือว่าเล็กที่สุดในภาคเหนือนะครับนั่นก็คือจังหวัดลำพูนนั่นเองของดีของจังหวัดนี้ครับก็คือลำไยและนอกจากลำไยแล้วยังมีกระเทียมอีกด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์บริเวณด้านหลังผมนี่นะครับเรียกว่าท่านางเพราะว่าสมัยก่อนพระนางจามเทวีเดินทางมาจากกรุงละโว่ล่ะครับล่องเรือมาแล้วก็เสด็จขึ้นมาบริเวณท่าน้ำแห่งนี้นะครับเป็นแผ่นดินแรกที่ได้มาเหยียบที่จังหวัดลำพูนนี่แหละครับแล้วก็มาตั้งอาณาจักรหริพุนชัยมาดูกันแล้วกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่จังหวัดลำพูนจะเป็นอย่างไรติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับพี่เขามาซื้อทองหรือพี่เขามาช่วยรักษาความปลอดภัยหรือพี่เขาของมาขายผมอยากรู้อ่ะมาดูแลความเรียบร้อยเหรอครับดูแลความเรียบร้อยสวัสดีครับนี่คือร้านทองใช่ไหมครับค่ะเป็นร้านทองวินเทจมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับพี่แบงค์ผมเปิร์นะครับยินดีให้ได้รู้จักนะครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อพี่โอครับพี่โอเล่นนผมเปิดนะครับพี่โอยินดีที่ได้รู้จักครับขอบคุณครับโอ้อะพี่แบงค์พี่แบงค์เป็นคนลำพูนป่ะครับคนลำพูนคนลำพูนครับเกิดและเติบโตที่นี่ขี้อายด้วยอะไรอ่ะขำทำไมอ่ะผมอยากรู้ทำไงดีพี่แบงค์เดี๋ยวตอบไม่ถูกพี่แบงค์ขี้อายค่ะสองคำถามเดี๋ยวผมไปละความสุขของพี่แบงค์ทุกวันนี้คืออะไรครับได้ดูแลร้านเนี่ยตอนนี้มีความสุขครับครับหน้าพี่หนุ่มไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แล้วนะเก่งความทุกข์ล่ะครับความทุกข์ก็มีมากครับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับค้าขายเศรษฐกิจเงียบอยากให้ดีกว่านี้ผมมาก็ไม่เงียบวันนี้ใช่ครับพี่โอครับความสุขของพี่โอคืออะไรครับความสุขของเราจริงๆนี่คือทำงานในเองสิ่งที่เรารักเนาะถ้าเราเห็นเขาไปทำงานกลับบ้านปลอดภัยอะไรเนี่ยเราก็มีความสุขรักความทุกข์ล่ะครับความทุกข์นี่ก็เรามีลูกเราก็ต้องดูแลเรื่องความประพฤติลูกอะไรลูกนะครับลูกชายลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวลูกพี่โอหนีเที่ยวบ้างไหมครับไอ้หนีเที่ยวไม่มีแต่ขอไปเที่ยวแต่เราต้องคุยกับลูกว่าพบกันครึ่งทางพ่อให้ไปได้ให้สนุกได้แต่ต้องกลับมานอนบ้านโดยมีพ่อไปรับพี่ขับรถไปรับตลอดเลยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะออกเวรเข้าเวรจะเหนื่อยง่วงนอนก็ต้องไปเพราะมันเป็นลูกครับสุดยอดเลยครับคุณผมชื่อเปิร์นะครับพี่โอสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีครับเป็นฝากสติ๊กเกอร์ไปติดมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับโอ้โหจะเป็นคันแรกในลำพูนเลยนะครับโอ้โหยินดีมากครับผมได้เข้าไปครับผมไปติดให้เลยไหมรถคันนั้นเหรออ๋อคันนั้นไม่ได้คันนั้นของหลวงใช่ติดได้ไม่เป็นไรครับมันเป็นลักษณะมวลชนสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ได้เลยพี่ผมอยากรู้พี่สองคนเจอกันได้ไงอ๋อไปเดินสะดุดเท้ากันไปเดินเลยนะพี่แทนเหมือนคนเดินพี่แบงค์ไปจีบเขาเหรอหมดแล้วอ
ดีครับสวัสดีครับนั่งทำอะไรพี่นั่งรอรองานครับผมเป็นไงครับเที่ยงแล้วทำไมยังไม่มีคนเรียกอีกครับมันไม่ค่อยดีครับพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับผมชื่อเจียงครับผมเตอร์นะครับพี่เจียงครับยินดีที่ได้รู้จักครับและพี่อะครับชื่อบูครับพี่บูผมเปิร์นะครับพี่บูครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่เชียงด้วยลำพูนนี่เศรษฐกิจดีไม่ใช่หรอครับไม่ฮะเมื่อก่อนผมวิ่งทำทัวร์ขับรถตู้ที่ไหนครับเชียงใหม่อ๋อขับรถตู้แล้วโควิดมาครับก็จบอันนี้รุ่นใหม่ลิมิเต็ดแล้วทำไมของพี่มีเย็บด้วยครับเอามันขาดครับมีแค่คู่เดียวมีคู่เดียวพี่มีเคยมีเรื่องเครียดแบบเครียดมากๆบ้างไหมก็เคยแต่ว่าไม่คิดถึงขนาดนั้นก็ค่อยคิดค่อยแก้มันไปเรื่องที่พี่เครียดมากคืออะไรครับส่วนใหญ่นี้ไม่พ้นเรื่องปากท้องไหมใช่เรื่องเงินเรื่องโควิดนี่แหละที่มันทำให้เราเครียดแต่มันผ่านไปแล้วมันเครียดเนี่ยตอนนี้มันผ่านมาได้ตอนนั้นมันตอนยังไม่ผ่านมันเป็นไงสุดยอดเครียดไปไหนก็ไม่ได้ล็อกดาวน์งานก็ทำไม่ได้งานก็ทำไม่ได้เงินก็ไม่มีเงินมีแต่ต้องเอาเงินเก่ามาเก็บต้องเงินเก่ามาใช้ใช่แค่มันแล้วเดี๋ยวก็หาใหม่เรามีลมหายใจอยู่ใจเย็นพี่บัวครับนั่งฟังอย่างเดียวเลยพี่ครับรู้จักกันไหมเนี่ยพี่บัวพี่รู้จักกันอยู่ด้วยกันพี่เขาได้167ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ได้กี่บาทแล้วผมได้300ครับเอ้ยทำไมได้เยอะกว่าอ่ะมันอยู่ที่ระบบจะจ่ายงานให้ครับน้อยใจไหมมาละนั่งอยู่ด้วยกันเขาได้300แล้วได้160ทำงานผมก็ได้เยอะครับเอ้ยบ่อนี่คือบ่ออะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้งานแล้วพี่เจียงยินดีให้ได้จับนะครับผมผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ผมฝากสติ๊กเกอร์ไว้พี่เอาไว้แปะรถนะครับครับนะครับกี่ปีแล้วพี่20ปีแล้วครับมือหนึ่งเปล่าไม่ใช่ครับรถพี่ชายครับโอ้สวยมากเลยครับสวัสดีครับพี่นั่งทำอะไรกันครับจิบกาแฟกาแฟพี่พี่เจ้าของร้านไม่ใช่ครับเจ้าของร้านอยู่เชียงใหม่ครับโอ้แล้วพี่เป็นแก๊งเพื่อนพี่เขาน้องครับน้องครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออ้วนครับชื่ออ้วนครับพี่โคกครับโคกดีโอครับดีโอครับดีโอครับโคกกับดีโอก็ชอบสไปไม่ใช่ชื่อแบงค์ครับพี่แบงค์ผมชื่อเปิร์นนะครับยินดีที่ได้อยู่ครับดีจังครับดีอยู่ครับอะไรมีเรื่องอะไรคุยบ้างผมคุยด้วยดิออกสื่อได้เปล่าคุยกันได้พี่ขอเข้างานก่อนเดี๋ยวไปทำงานก่อนครับเข้าเรียนแล้วครับได้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเนี่ยอะไรขออนุญาตครับความสุขของพี่วันคืออะไรทุกวันนี้ความสุขได้อยู่กับครอบครัวพี่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่แล้วมีลูกภรรยายังมีภรรยามีลูกกำลังครบ1ขวบไปเมื่อวานแล้วความทุกข์ล่ะครับความทุกข์ก็นิดหน่อยเรื่องการเงินทำงานหน้าเดียวไม่ได้พี่ต้องทำหลายหน้าอีกหน้าหนึ่งทำอะไรอาชีพเสริมผมทอดข้าวเกี๊ยวอ่ะทอดค้าขายที่ไหนที่ไหนที่บ้านก็คือรับจากเขาอ่ะรับแบบแห้งแล้วก็มาทอดขายโอเคยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ครับผมสวัสดีครับ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 ไม่ใช่บอกพี่ทำธุรกิจส่วนตัวครับผมทำอย่างก็ทำไทยตอนกลางเสื้อกีฬาใช่เขาจะมาซื้อกันตอนกี่โมงช่วงนี้ครับช่วงนี้เหรอครับจริงๆคนลำพูนเนี่ยถ้าเป็นคนเหนือถ้าชอบความพลุกพล่านความเจริญเหมือนก็ต้องไปเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงเลือกอยู่ลำพูนไม่อยู่เชียงใหม่
ลำโพงมันเงียบสงบดีครับไม่เหงาเหรอเหงาก็ขึ้นไปกันมาความสุขของพี่คืออะไรครับคือเพื่อนมีวันไหนไม่เจอเพื่อนบ้างไหมไม่มีครับจริงป่ะนี่คือเพื่อนสมัยไหนครับเนี่ยพี่อ้วนกับพี่ลีโอเนี่ยผมรู้น้องนี่เป็นรุ่นน้องครับรู้จักกันได้ไงในวงในวงวงดนตรีวงเล่าความทุกข์ของพี่คืออะไรครับไม่มีครับนี่คงไม่มีความทุกข์เลยเหรอครับผมโอเคเชิญรับประทานอาหารต่อครับทำงานมากี่ปีแล้วครับอ๋อกำลังเริ่มฝึกงานครับได้สองเดือนเพิ่งเรียนจบครับกำลังเรียนเรียนอยู่ที่ไหนครับมหาลัยพละเชียงใหม่ครับมหาลัยพละเชียงใหม่ผมเรียนบริหารจัดการกีฬาครับคือแบบธุรกิจครับเออคือทำธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาครับทุกอย่างผมอยากรู้ว่ากีฬามันหาเงินยังไงยังจัดการแข่งขันเนี่ยครับได้ครับการแข่งฟุตบอลเดินสายเกี่ยวเราหมดละอีเวนต์เราจะวางแผนยังไงได้หมดเออนี่นักกีฬานั่นเลยเป็นยังไงเห็นนี่ก็รู้เลยนี่นักบอลนะเนี่ยผมมาถ่ายกล้องนักเทควันโดนี่นักเทควันโดแต่ว่ามาถือร่มพี่อะนักอะไรผมเล่นบอลเล่นบอลเล่นให้จังหวัดเล่นคู่ไหนเล่นคู่เล่นตรงข้ามเลยดูเลยความสุขของพี่คืออะไรครับทุกวันนี้ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในลำพูนสมุทรยังไงสมุทรมันเงียบมันไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องความทุกข์นะครับความทุกข์ความทุกข์ครับมันไม่รู้เหมือนกันครับมีป่ะมันก็มีแต่มันอธิบายไม่ออกมันทุกข์เป็นช่วงครับโอเคประมาณนึงแล้วผ่านมาแล้วช่วงนั้นผ่านมาได้ไงกับพี่โค้งนะครับดูแลกันมานี่อาการดีขึ้นแล้วโอ้ดีขึ้นเยอะแล้วครับไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วมันรู้สึกไงทำไมเขาถึงเลิกเขาถึงอะไรเพราะว่าอะไรเหตุผลคนจะไปก็ต้องไปไม่เคยได้ยินเลยได้ครับพี่ลีโอผมยินดีที่ได้รู้จักพี่นะครับพี่นั่นเป็นคนลำพูนครับลำพูนครับเวลาคนเหนือพูดลำพูนเขาพูดลำปูนไหมลำปูนครับลำปูนละปูนละปูนละปูนครับของพี่นี่เป็นอาชีพอะไรบาริสต้าบาริสต้าทำไมถึงอยากเป็นบาริสต้าเจ้าของร้านคือเพื่อนสนิทที่สุดของผมเจ้าของร้านไหนร้านนี้ครับเรียนมาตั้งแต่อนุบาลครับมันก็บอกให้ออกแบบมาช่วยผมก็ออกมาช่วยมันก็สอนเกี่ยวกับกาแฟทุกอย่างก็แต่ชงไม่เป็นนะพี่ทีนี้ก็คั่วอะไรเองได้หมดละครับสอนแต่ส่วนหนึ่งนะการต้องมีความหลงใหลชื่นชอบเราไปหลงเสน่ห์อะไรในกาแฟครับมันรสชาตินะพี่เราที่แรกก็ไม่กินกาแฟเลยพี่ที่หลังเราก็กินโอ้แต่ละที่มันรสชาติมันออกไม่เหมือนกันจริงนะครับมันก็สีไปเรื่อยๆครับพี่แล้วก็กินตัวนั้นตัวนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็เอาผสมกันมั่งมันออกรสชาติเป็นยังไงแปลกใหม่ไปอีกนะพี่ก็เลยติดกาแฟไปเลยแล้วคุณไปออกกำลังกายกับเขาเมื่อวานดูสามคนที่เขาเป็นสายนักกีฬาผมเตะบอลครับเมื่อวานที่ไปเตะเมื่อคืนนะครับเตะที่ไหนครับเตะกับแก๊งนี้ป่ะเชียงใหม่ครับ80บวกนักกีฬาน้ำหนัก80ขึ้นบอลพลเมืองมีด้วยเหรอมีครับผมมันไหมก็ช้างชนช้างสิบล้อชนกันสิบล้ออ่ะมึงบังมึงมันก็เจ็บอยู่ครับความสุขของพี่แบงค์ทัวร์นี้คืออะไรครับก็คือการชงกาแฟแล้วก็การขี่รถมอเตอร์ไซค์แสดงว่าไลฟ์สไตล์ของคุณคือออกกำลังกายและทัวร์กินกาแฟทัวร์กินกาแฟขี่รถเที่ยวน่านพะเยาเชียงรายเนี่ยครับแม่งสอนเลยครับความทุกข์ล่ะครับความทุกข์เหรอพี่ความทุกข์ก็มีเรื่องเงินมากบางครั้งก็แบบเนี้ยพี่ก็เป็นห่วงสุขภาพแม่บ้างเนี้ยพี่ก็มีเหตุสองเรื่องไม่เครียดอะไรครับผมชื่อเปิร์นนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับและแล้วเราก็มาเลยมาไม่ขออนุญาตด้วยไปเลยครับเพราะว่าเรามาเยือนแล้วนี่แก๊งมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่มาเนี่ยสติ๊กเกอร์ผมก็เลยน่ารักสุดเลย เมื่อกี้พี่แบงค์ก็บอกพี่ปีโป้เป็นนักบอลแต่เอาจริงนะสารภาพผมไม่ค่อยได้ดูบอล ก็เลยไม่รู้แต่แรกนึกว่าพี่ปีโป้เป็นนักมวยจริงจริงผมรู้ว่าพี่เป็นนักแบบ UFC อะไรอย่างนี้เลยอ่ะเออ MMA ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เป็นนักบอล
สมัยก่อนถ้าผมนึกถึงก่อนจะมีพวกนักบอลอาชีพแล้วก็เตะบอลให้โรงเรียนใช่ไหมบรรยากาศมันแตกต่างไหมการเล่นบอลสโมสรซึ่งเป็นอาชีพมีเงินเดือนแต่ผมไม่เคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนครับไม่เคยเลยจริงป่ะใช่ครับก็เข้ามาคัดบอลจริงๆก็ตอนอายุ17ครับ17แล้วไปคัดยังไงได้ยังไงครับเข้ากรุงเทพไปคัดครับแล้วพัฒนายังไงฝึกฝนจนติดทีมชาติครับก้มหน้าก้มตาทำงานตั้งใจครับใครสอนอะไรก็ฟังตื่นเช้ามาพี่ทำอะไรตื่นเช้ามากินข้าวไม่แปรงฟันก่อนเนาะไม่แปรงครับไปแปรงแทนค่ะลำพูนเป็นไงครับเวลาแต่บอลเราย้ายมาอยู่แล้วรู้สึกยังไงกับลำพูนบ้างเป็นบอลน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากน่ารักจริงก็หมายถึงนิสัยหรือหน้าตาหรือนิสัยครับเวลาเขาเชียร์เขาก็เชียร์ไม่ค่อยจะคิดลบกับนักบอลเองเท่าไหร่แต่เต็มสนามเกือบทุกแมตช์นะบางทีเราเหนื่อยเขาเฮ้เฮ้เฮ้เหมือนอยากวิ่งให้แฟนบอลนี่ครับแต่บางทีก็เหนื่อยๆก็หูอื้อนะครับไม่ได้ยินอะไรครับไม่รู้ว่ามันด่าเนี่ยมันด่าเราหรือด่าอีกฝั่งนึงหรือชมเราหรือชมอีกฝั่งนึงด่าเราเนี่ยได้ยินครับได้ยินเลยเหรอได้ยินต้องทำเป็นจิตแข็งอ๋อเหรอจิตแข็งต้องจิตแข็งครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นทีมเจ้าบ้านเราต้องพยายามกวนทีมเยือนเพื่อให้เขาเสียสมาธิถ้าเราเป็นกองเชียร์ไม่ถึงขนาดนั้นเชียร์ทีมน้องก็พอเขาไม่ต้องไปกวนเขาหรอกความสุขของพี่ปีโป้ทุกวันนี้คืออะไรครับก็ติดฟุตบอลนี่นะถ้าเลิกเตะบอลไปสุดท้ายก็ต้องไปหาที่เตะบอลเหมือนเดิมใช่ครับนี่แหละครับความสุขต่อให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง20ใบก็ยังต้องเตะบอลเพราะมันคือความสุขความทุกข์อะครับครับถ้าฟอร์มไม่ดีก็เป็นทุกข์ครับผมชื่อเปิร์นะครับพี่ปีโป้ครับติดตามอยู่ครับยินดีที่ได้รู้จักพี่อย่างมากเลยครับยินดีเช่นกันครับพี่ครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่เสียเวลามาคุยด้วยนะครับขอให้เป็นดาวซุนโวสูงสุดของไทยลีกนะครับข้าสาธุครับครับผมสวัสดีครับคุณน้อยทำไมรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยจ้าที่นี่อย่างร้านขายมอเตอร์ไซค์มันเป็นเด็กๆมาฝากรถค่ะเด็กนักเรียนค่ะอ๋อนี่เป็นที่จอดรถเด็กนักเรียนค่ะโอ้คิดคันละเท่าไหร่คันละ5บาทนะคะคันละ5บาทโอ้น่ารักเนาะเด็กๆจะได้จ่ายได้เนาะโอเคเจ้าสวัสดีเจ้าโอ้เด็กนักเรียนต้องขับมอเตอร์ไซค์ทุกคนนะถ้างั้นถ้าเยอะขนาดนี้นะครับมันต้องเดินทะลุนี่ไปฮะยังไงแกพวกนี้อ้าวเจออีกแล้วพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยสุขสันต์พี่สุขสันต์อะไรคือสาเหตุที่เอาของเล่นมาแต่งเต็มรถเลยครับไอ้ชอบดูหนัง DC Marvel อะไรเงี้ยอยากมอบความสุขให้แกลูกค้าเลยด้วยว่าแบบเด็กนักเรียนต้องเรียนเลยเวลาไปส่งของอะไรเออได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วมีของเล่นไว้แจกเด็กได้ไหมไม่มีครับแต่ผมจะพกไว้เผื่อใครขอก็จะเป็นแบบเหมือนมันจะเป็นพวงแก้วอย่างเงี้ยเอาไว้ขายเผื่อไม่ใช่ให้เผื่อน้องก็อยากได้สไปเดอร์แมนเหรอผมเอาให้อะไรโอ้น่ารักจังเลยเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่นิดผมชื่อเปิร์นะครับพี่สุขสันต์ยินดีได้รู้จักนะครับยินดีรู้จักครับผมว่าเอ๊ะไปที่ร้านก็เห็นนั่งคุยกับพวกร้านนั่นเนาะรถพี่มีพื้นที่ให้ติดสติกเกอร์อีกไหมครับก็พอได้อยู่สวัสดีครับได้ครับคุณพ่อเป็นจริงเหรอเขาดูเลยได้เดี๋ยวไปถามให้ทำร้านอะไรสักทีด้วยไม่ต้องบอกสุดสุดท้ายจะบอกว่ามีคนมาถ่ายโอเคพ่อสวัสดีครับขายเหรอจำผมได้ไหมครับพ่อที่ดูในทีวีอ่ะเปิร์ครับพ่อเปิร์ครับสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับพ่อจำเปิดได้ไหมครับใช่เชิญเชิญนั่งเหรอครับ
ที่ช่วยเดินนี่ลูกสาวรักพ่อมากเลยกวักมือเรียกบอกมาหาพ่อหน่อยพ่อดูทุกวันเลยแล้วคุณพ่อเคยดูยินดีให้รู้จักไหมครับดูทุกครั้งที่ถือโอ้ยดีครับโอ้ขอบคุณครับคุณพ่อสบายดีนะครับตัวลูกไม่ใช่ดีเพราะว่าทุกอย่างพวกเชื้อแหลกแตกแล้วก็ตีบแล้วก็ติดเชื้อเรื่อยใส่เลือดตัวไม่ดีพูดก็ไม่ดีคุณพ่อให้กำลังใจหน่อยใครก็ตามที่วันนี้ปกติอยู่ดีวันรุ่งขึ้นเดินไม่ได้พูดไม่ได้ก็ท้องก็ดูคิดอะไรบ้างดูตามที่ว่าแค่แต่พูดคำเราสร้างคำว่าไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาบ้างครับทุกวันนี้ความสุขของคุณพ่อคืออะไรครับให้ลูกเป็นผู้คนดีไม่เป็นกินเหล้าเมายาให้เป็นลูกคนเลยเป็นคนดีของสังคมของสังคมอยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคมไม่ไปกินเหล้าเมายาแค่นี้ก็เป็นความสุขของคุณพ่อแล้วแล้วความทุกข์ล่ะครับไม่มีครับไม่มีเลยหรอครับจริงป่ะครับจริงแล้วเวลาดูยินดีให้ได้จับหัวเราะบ้างไหมครับไม่มีไม่ตลกเลยหรอไม่ตลก ยินดีนะครับทำไมพ่อพูดว่าห้ามกินเหล้าห้ามจุ่มลีพี่ชอบไปเที่ยวอ่ะไม่ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวแค่ไม่ชอบแบบนั้นเฉยๆแต่หนูคิดว่าที่เขาบอกว่าแบบไม่กินเหล้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอะออกบ้านทุกวันเป็นแบบหนุ่มๆไงเขาอาจจะกลัวเขาไม่สบายเหมือนเราไม่สบายเหมือนเขาใช่ความสุขของพี่นัททุกวันนี้คืออะไรครับก็ยังมีครอบครัวที่มันแบบดีทุกคนอยู่ด้วยกันเพื่อนก็ดีนะซัพพอร์ตก็น่าจะเป็นความสุขแล้วแล้วความทุกข์ล่ะครับก็เนี่ยแหละการที่แบบพ่อป่วยเนี่ยเนาะคือทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องอยู่ตลอดเราไม่มองว่าเป็นเรื่องโชคดีนะคนอื่นไม่ได้ทำแบบเราแต่เราดันได้ทำแบบที่คนอื่นไม่ได้ทำอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันว่าดีเพราะแบบอย่างน้อยก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสุดท้ายจริงๆอ่ะก็ไม่รู้สึกมันเสียเวลาหรือเสียดายแต่ผมว่าสิ่งที่พี่ทำน่าภูมิใจเดียวนะยังแอบอิจฉาเลยเพราะว่าเนี่ยทำงานไม่เห็นได้อยู่ใกล้เลยนี่ได้ทำงานใกล้พ่อแม่เนี่ยทุกคนน่าจะอิจฉาหมดเลยนะเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่รู้จักค่ะพี่นัทผมชื่อเปิร์นะครับขอบคุณนะครับผมเก็บสติ๊กเกอร์มอบให้เป็นที่ระลึกนะครับครับแปะหน้าร้านเชื่อว่าจะขายดีนะเขาว่ากันว่างั้นนะร้านไหนที่แปะสติ๊กเกอร์นี่ขายดีทุกร้านเลยไม่รู้ต้องไปลองพิสูจน์ดูถ้าแปะแล้วขายไม่ดีก็แกะออกแต่ถ้าเกิดแปะแล้วขายดีอ่ะอย่าลืมบอกต่อนะเพราะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นสวัสดีครับนี่แหละครับยินดีที่ได้รู้จักที่ลำพูนนะครับขอบคุณทุกความอบอุ่นความสุขความทุกข์ที่มอบให้กับพวกเราคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ครับผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS นะครับรวมถึง Instagram แล้วก็ TikTok ของยินดี _ไทย PBS นะครับและหากอยากจะรับชมเวอร์ชันย้อนหลังเนี่ยนะครับสามารถติดตามรับชมได้นะครับในแอปพลิเคชันของพี่พาบนโทรศัพท์มือถือนะครับจะมีเวอร์ชันที่ชมยาวได้มากกว่าที่ได้รับชมผ่านทางไทย PBS ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกเรื่องราวที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันนะครับอบอุ่นมากๆครับลำพูน Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์พี่หน่อยพี่โอพี่เจียงพี่บูพี่อ้วนพี่โค้กพี่ลีโอพี่แบงค์พี่ปิโป้พี่สุขสันต์พี่นัทคุณพ่ออมรทัศน์และอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ